ถึงเวลาที่เหล่าผู้เข้าประกวด Miss YB Thailand 2019ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน30คนจะได้แสดงความสามารถอวดทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและโชว์ศักยภาพความคิดความสามารถจากภายในให้สมกับคอนเซปต์การประกวดในปีนี้ที่ว่าเพราะศักดิ์ศรีของคนไม่ได้วัดกันที่เพศกันแล้วล่ะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมซัมเมอร์ทรีซึ่งที่นี่จะเป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมทั้ง3แคมเปญครับและแคมเปญแรกที่เหล่าผู้เข้าประกวดทั้ง30คนจะได้ทำการแข่งขันนั้นก็คือแคมเปญชุดว่ายน้ำแฟนซีนั่นเองครับซึ่งแคมเปญนี้เรียกได้ว่าเป็นแคมเปญที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความสวยงามความมั่นใจที่ผู้เข้าประกวดทุกคนเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีเพื่ออวดหุ่นสวยผิวสวยกันอย่างแน่นอนครับสำหรับคอนเซปต์ชุดในชุดว่ายน้ำในวันนี้นั่นก็คือราชินีแห่งลุ่มน้ำอเมซอนค่ะคอนเซปต์ของมิงนะคะก็เป็นสาวเฮลตี้ค่ะไม่ได้ดูโปค่ะแต่ดูเป็นสาวที่เซ็กซี่และแข็งแรงค่ะคอนเซปต์ของชุดในวันนี้นะคะนั่นก็คือวิกตอเรียซีเคร็ตถ้าอยากวิกตอเรียเชียร์ครอกสิคะหมายเลขเจ็ดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Miss YB Thailand อีกครั้งครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำแคมเปญครั้งแรกของ30สาวงามจาก3ทีมนะครับวันนี้ขอต้อนรับโค้ชทั้ง3คนของเราก่อนครับโค้ชปิ๋มโค้ชโกและโค้ชหมวยครับโจทย์วันนี้น้องๆจะต้องทำแคมเปญก็คือการเดินชุดว่ายน้ำแฟนซีเราได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ3ท่านครับท่านแรกครับเสียงปรบมือต้อนรับคุณน้ำพึ่งสุชานีนี่คือตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชนมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2017ครับสวัสดีคุณน้ำพึ่งครับต่อมานะครับเป็นหนุ่มหล่อของเรานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องโทรุครับสวัสดีครับสุดหล่อของเรานะครับและสุดท้ายดีกีความแซ่บไม่ต้องพูดถึงเพราะปีที่แล้วเธอฝากผลงานไว้มากมายในรายการของเรานี่คือเจ้าของทีมโค้ชนะครับที่สามารถนำเอาลูกทีมไปคว้ามงมาครองได้สำเร็จขอต้อนรับโค้ชเฟิร์สตี้ครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาในฐานะโค้ชนะครับมาในแบบกรรมการก็มาร่วมตัดสินนี่คือคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านที่จะร่วมตัดสินของเราในแคมเปญแรกนะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเรามาเริ่มแคมเปญแรกของเรากับชุดว่ายน้ำแฟนซีกันเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคะพี่บอลครับเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเพิ่งในแคมเปญนี้นะคะเพิ่งก็ได้มาเป็นคณะกรรมการในการตัดสินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้มาแบบธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะพี่บอลฮะพี่พึ่งนะคะมีโจทย์พิเศษนะคะที่จะมาท้าทายความสามารถน้องๆ นะคะนั่นก็คือการเดินแบบนะคะบนสระว่ายน้ำค่ะพี่บอลไม่บอกตอนแรกไม่ได้บอกเลยค่ะมีแค่ว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็นึกว่าเอออาจจะน่าจะมีอะไรที่แบบมันง่ายกว่านี้รู้สึกตกใจมากกว่าค่ะแล้วก็ไม่อยากไม่ใช่ไม่พอใจไม่อยากให้เดินในน้ำด้วยส้นสูงอันนี้ถือว่าน้อยนะคะถือว่าน้อยแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าถือว่าเป็นสระว่ายน้ำซึ่งน้องตกลงไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจะให้ไปเดินในน้ำค่อนข้างยากแล้วส้นสูงเวลาบางคนใส่ส้นสูงแล้วเดินในน้ำมันลื่นเราไม่รู้ว่าทีมงานเขาเซฟยังไงเขาดูแลเรื่องความปลอดภัยยังไงเฮ้ยนี่เป็นประกวดนางงามเป็นบ้าหรอประสาทหรอก็ไม่รู้สึกยังไงเฉยๆเพราะว่าเราก็แบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับต่อให้เดินลุยไฟเดินบันไดมีดเราก็ทำได้เพราะเราคือ professional เรามาโชว์ศักยภาพมาประกวดทั้งทีแล้วแล้วยิ่งของวัยดีแล้วเนี่ยมันธรรมดาไม่ได้อะค่ะแม่ไม่ให้แม่ลูกแม่ลงเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายนึกออกใช่ไหมถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบบ้าโจทย์นี้แม่ไม่ได้เป็นคนตั้งจะให้คุณพึ่งรับผิดชอบหรอซึ่งการเดินนะคะน้องจะเดินจุดไหนก็ได้ค่ะแต่ขอเพียงแค่เดินบนน้ำซึ่งในโจทย์นี้นะคะการท้าทายความสามารถของน้องๆเนี่ยเราไม่ได้ดูเพียงแค่ความสวยหรือว่าคุณเดินได้แต่มันเป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านี่คีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะในการเดินชุดว่ายน้ำและในแคมเปญนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องฝากนะคะถึงโค้ชทุกท่านและรวมไปถึงนะคะน้องๆทุกคนต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อหาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
ที่จะชนะใจกรรมการไปได้ค่ะโอเคงั้นสรุปโจทย์ของเรานะครับวันนี้น้องจะต้องเดินแบบชุดว่ายน้ำแฟนซีและโจทย์บังคับจากคณะกรรมการน้องๆจะต้องเดินบนแคทวอล์คที่บนสระว่ายน้ำและ1โพสต์สุดท้ายคือต้องโพสต์กลางสระว่ายน้ำถ้าพร้อมแล้วเราไปดูการทำแคมเปญแรกของสาวๆทั้ง3ทีมกันเลยครับในซองนี้ครับจะมีโลโก้ของกองประกวดอยู่แค่1ซองใครที่จับได้โลโก้คนนั้นจะมีสิทธิ์เลือกลำดับว่าจะให้ทีมไหนได้ทำแคมเปญเป็นลำดับที่เท่าไหร่เชิญหยิบพร้อมกันทั้ง3เลยก็ได้ครับเลือกแล้วหยิบพร้อมกันเลยนะครับมีคนสุดท้ายเชิญฮะจากนั้นเราจะนับนะครับ1 2 3แล้วดูพร้อมกัน1 2 3มันเป็นรางสังหรณ์จ้ะมันเป็นแบบรางดีมากๆคือรางอะไรอ่ะรางดีสิรางดีเปิดมาก็พัวเลยดังนั้นโค้ชปิ่มครับจะต้องทำหน้าที่ในการจัดอันดับในการทำแคมเปญให้กับทีมต่างๆทีมแรกที่โค้ชปิ่มจะให้ทำแคมเปญคือทีมไหนครับแม่พร้อมมากเลยนะไม่ได้คุยนะพูดเลยก็ต้องเดินก่อนถ้าพูดมากออกไปก่อนเลยทีมแรกที่แก่ทีมหมวยโซฮอตครับก็ได้บอกว่าพร้อมไงในบอกว่าพร้อมมากทำไมไม่ให้เด็กเดินก่อนแต่ว่าไม่ซีนะคะเพราะว่าเด็กของดิฉันเนี่ยพร้อมตั้งแต่ตีสามของเมื่อวานแล้วค่ะโค้ชมาทำไรยะตีสามแต่งหน้าทำผมรอเลยทีมแรกคือทีมหมวยโซฮอตครับและทีมที่สองครับพี่ปิ๋มแล้วแต่แม่ให้เกียรติคุณโก้เข้ามาเขาเข้าวงการก่อนให้เขาก่อนแล้วทีมที่สองคือทีมโค้ชโก้ธีรศักดิ์นะครับดังนั้นทีมที่สามคือทีมคุณปิ๋มซีโฟนะครับเนี่ยแต่จะบอกว่าสุดท้ายตอนนี้เวลาก็ประมาณเกือบสิบสิบเอ็ดโมงสุดท้ายแดดร้อนมากแดดร้อนมากไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้แล้วนะฮะดังนั้นแล้วลำดับไม่สวยลำดับเราจะทวนอีกหนึ่งครั้งลำดับนะครับทีมแรกคือทีมหมวยโซฮอตทีมที่สองทีมโก้ธีรศักดิ์และทีมที่สามคือทีมปิ๋มซีโฟแล้วบอกเลยนะคุณเดินเร็วๆนะเดี๋ยวแดดออกพร้อมนะครับโค้ชทั้ง3พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับลูกทีมคุณเลยครับเชิญครับนะคะให้ไปเดินลุยไฟลุยดินลุยหญ้าที่ไหนก็ได้นะคะแค่เรื่องแค่เดินในน้ำหนูคิดว่ามันง่ายมากเนี่ยติดรอดนั่นแหละยัวบดขยี้มันขยี้ไปติกใจเย็นๆติกปัวติกคือการเดินในน้ำเนี่ยจะบอกว่าเป็นการเดินที่ยากแต่ว่าคนที่จะชนะแคมเปญนี้ต้องเดินยังไงให้เหมือนเดินบนบกน้ำมองชนพื้นอ๋อรอดThank you.
เด่งดีนะเพราะเด่งดีหนึ่งคือเดินสวยนางอาจจะดูอวบแต่ว่านางเดินสวยพรีเซนต์ชุดเชิ้ตดีจริตพอดีมันพอดีไปหมดอ่ะบดเข้าไปบดยัวดีน้องอย่าลืมนะคะว่าน้องทำงานเป็นทีมนะคะคำว่าทีมหมายความว่าคนใดคนหนึ่งทำพลาดนั่นหมายความว่าพลาดทั้งทีมนะคะ3คนสุดท้ายแล้วนะคะลูกตอนนี้ยังไม่เห็นความพิเศษอะไรเลยน้องยังมองไปที่ทางเดินบนน้ำอยู่น้องคะมันก็เป็นแค่พื้นค่ะถ้าน้องมองว่ามันเป็นแค่พื้นน้องก็จะเดินได้ค่ะได้มากกว่านี้ไหมคะช็อตไว้ช็อตเลิศค่ะโหคนนี้ปรบต้องปรบมือหนูไม่สนใจหรอกค่ะว่าใครจะว่าหนูสร้างซีนเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุค่ะแต่ว่าหนูก็ได้ซีนนะคะต้องมีความมั่นใจเอาไว้ค่ะมั่นใจเอาไว้ค่ะลูกถูกต้องไม่ต้องมองนะคะเดินไปเลยค่ะคนสุดท้ายนี่แปลผ้าม่านที่บ้านคุณมาทำดูเหนือฉันว่าใช่แน่ๆไม่ใช่และทีมต่อไปที่จะทำแคมเปญเป็นทีมที่2เสียงปรบมือต้อนรับทีมโค้ชโก้ธีรศักดิ์ครับเลิศมากเปิดตัวมาด้วยแบบว่าพร็อพอลังการมากเลิศโอ้โหดีมากเห็นไหมแค่เปิดตัวดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างลุยไฟนะคะที่บ้านให้ซ้อมเดินลุยไฟเดินบนมิดโกนเดินอะไรอย่างเงี้ยเลิศเดี๋ยวยวนดูแบบว่าน่าหลงไหลมั่นใจแล้วก็ผ่านไปอย่างเพอร์เฟกต์ค่ะเลยอ่ะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยอ่ะเขาถอดเหมือนกันอีกปะเขาไม่ได้ทิ้งนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมวยหมวยหมวยชุดนี้แม่จองหมวยชุดนี้แม่จองไปใส่ร้องเพลงชุดนี้ชุดนี้
อะไรนักหนาถอดอีกแล้วนี่น้องมีขยะไว้หรือเปล่าเขาถอดเพื่อโชว์ไงว่าสรีระเป็นไงก้นเป็นก้นเอวเป็นเอวเดินชุดว่ายน้ำเออเอวสับขาวดูว่าผิวพรรณดีมากดูเออดูล่าเริงสดใสสอนน้องเดิมๆแต่ละคนเล่นแบบเดิมเดินมาถอดเดินมาถอดเดินมานั่งเดินมานั่งไม่มีอะไรใหม่ๆเลยไม่ครีเอทไม่สร้างสรรค์กลับบ้านเถอะจริงๆก็ไม่รู้ว่าหมวยเป็นอะไรเนาะก็แบบว่าจะเก็บทุกอย่างติ่งหูถึงรูทวารอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่ามันก็ไม่ใช่หน้าที่ป่ะเก็บทุกคนแต่ของตัวเองนี่แบบว่าล่วงไม่เป็นท่าแล้วก็มาถึงทีมสุดท้ายสำหรับแคมเปญนี้ทีมที่3กับทีมโค้ชปิ๋ม C4 เชิญชมครับผมข้างบนนึกถึงไม้กวาดที่บ้านบ้าเหรอไม้กวาดอะไรจะสวยขนาดนี้ขอให้ดูเบอร์นี้งานจราจรก็มาให้เลยไปเขียวว่าโบในต้นคริสต์มาสมาแต่งเงี้ยเหรอไม่เลยไม่ต้องมองพื้นเลยลูกยาวไปลูกไม่ต้องมองพื้นลูกเหมือนลากถุงดำมาเลยอ่ะสวยค่ะลูกมั่นใจแบบนั้นลูกสุดค่ะลูกสวยมากลูก18เองนะคะตอน18คุณอยู่ที่ไหนกันเวลาเดินลงน้ำนะคะไม่ต้องมองพื้นนะคะทำให้เหมือนพื้นบนปกอะค่ะเงยหน้าเลยลูกเงยหน้าขึ้นแล้วเดินเลยอควาแมนนี่แต่ว่าหวังว่าจะได้เห็นอะไรพิเศษจากชุดนี้นะคะเป็นซีหรออาความแมนอยู่บนบกไม่มีริดนะจ๊ะไม่มองพื้นลูกไม่มองพื้นลูกเลิศค่ะไม่ผิดหวังค่ะลูกอย่าบอกว่าโดดกระโดดต้องกระโดดเท่านั้นชั่วโมงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกไปแค่นิดเดียวเองก็ไม่คิดว่าน้องจะกระโดดขนาดนั้นอยากจะบอกว่านี่มันคือเวทีนางงามไม่ใช่เวทีไข่ขำไม่ใช่เวทีนักร้องไม่ใช่เวทีเอนเตอร์เทนกรรมการเอนเตอร์เทนคนดูบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าแม่กราบเติร์กมากลูกแม่กราบจริงๆกราบจริงๆเลยค่ะข้างเอวนั้นคืออะไรอ่ะแคนแต่จะว่าไปนะตอนเนี้ยเป่าแคนก็สู้กระโดดน้ำไม่ได้นะถ้าเจ๋งจริงต้องกระโดดน้ำนะลูกก็เฉยเฉยอะค่ะงั้นนะคะถ้าเป็นกรรมการดิฉันจะให้คะแนนไปเลยได้ไหมคะ
ันไปเลยได้ไหมคะน้องไม่เศร้านะคะชุดว่ายน้ำน้องต้องหน้าจิกสวยมากลูกอย่าเศร้าตามชุดนะลูกอย่าเศร้าตามคนนะคะจะบอกได้เลยค่ะว่าถ้าไม่ปังอย่าเรียกพี่ว่าแม่และนี่ก็คือการทำผลงานชุดว่ายน้ำแฟนซีจากทั้ง3ทีม3โค้ชของเราปรบมืออีกครั้งหนึ่งหน่อยครับสุดยอดมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะและ1ในทีมนั้นจะมี1เดียวที่เป็นผู้ชนะในแคมเปญนี้เดี๋ยวเราทราบกันครับตัวเพลงที่พี่ด้วยจะได้ก็คือน้องผิงน้องผิงเดินดีเดินโอเคหุ่นสวยผิวสวยจริตได้ตกน้ำยังพลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้สวยแล้วเป็นคนเดียวที่ตกน้ำด้วยในทีมก็ต้องบอกว่าทีมเราก็สวยเชียร์นะหุ่นสับแล้วก็อาจจะโอเคอะโชคดีที่แบบได้มาเป็นทีมที่สองก่อนการแข่งขันคือก็พยายามที่จะบีทลูกๆแล้วก็ให้กำลังใจลูกๆทุกวันนะคะไม่ใช่แค่แบบเพิ่งมาบีทวันนี้วันก็จะแบบมีเล่านิทานให้ฟังเล่าเรื่องราวประวัติของตัวเองให้ฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆแล้วก็แบบจะมีอะไรสอนน้องๆทุกวันค่ะก็กุมใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้องๆทุกคนก็ถือว่าทำได้ดีในเกณฑ์ที่มาตรฐานที่เท่าๆกันแต่เราเลือกคนที่สามารถที่จะแสดงศักยภาพออกมาได้มากที่สุดโดดเด่นที่สุดกว่าเพื่อนดีกว่าครับหลังจากที่เมื่อสักครู่ทั้ง3ทีมนะครับได้ทำแคมเปญชุดว่ายน้ำแฟนซีเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการของเราเรียนเชิญครับค่ะสำหรับแคมเปญเมื่อสักครู่นะคะที่จบไปนะคะนั่นก็คือการเดินชุดว่ายน้ำแฟนซีซึ่งแน่นอนนะคะว่าการเดินแบบชุดว่ายน้ำแฟนซีนั้นก็มีหลายคุณสมบัติเลยนะคะที่เราจะต้องดูกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดการแต่งกายที่ครีเอทออกมานะคะความคิดสร้างสรรค์การเดินแบบแล้วก็รวมไปถึงนะคะการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีความมั่นใจแล้วก็ความโดดเด่นที่ทำให้น้อง outstanding ออกมาได้งั้นขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองก่อนครับแต่ว่าก็ยังดีไม่มากนักนะคะยังก็ต้องฝากไปถึงหัวหน้าทีมทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่านี่คือการแข่งขันค่ะน้องเราไม่ได้มาหาเพื่อนนะคะเรามาเพื่อเป็นผู้ชนะแต่แน่นอนนะคะว่าหลังจากที่ประกวดไปแล้วเราก็ยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเสมอแต่ในการแข่งขันทุกการแข่งขันน้องจะต้องทำได้ดีกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วกติกาของเรานะคะก็ต้องเปลี่ยนค่ะนะคะเนื่องจากว่าน้องๆทุกคนนะคะทำออกมาได้มาตรฐานเรียกได้ว่าก็เท่ากันหมดทุกคนนะคะเรื่องการเดินต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมีกติกาพิเศษขึ้นมานะคะโดยที่เราจะเลือกนะคะเพียงแค่1คนเท่านั้นในแต่ละทีมซึ่ง1ใน3นี้จะเป็นผู้ชนะแคมเปญนั่นเองนั่นหมายความว่ากติกาเดิมคือเราจะเลือกชนะแบบยกทีมและผู้ที่ทำได้ดีที่สุดในทีมจะเป็นผู้ชนะแต่คณะกรรมการได้ลงความเห็นแล้วว่าทั้ง3ทีมยังทำไม่ถึงมาตรฐานดังนั้นดึงไม่มีการชนะแบบยกทีมแต่จะมีผู้ชนะจากแต่ละทีมเลือกเข้ามาก่อนใช่ค่ะและ1ใน3ที่เป็นตัวแทนแต่ละทีมจะเป็นวินเนอร์ของแคมเปญนี้ใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะมีความคิดเห็นนะคะของกรรมการแต่ละท่านฝากไปถึงน้องๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากพี่เฟิร์สก่อนเลยค่ะค่ะก็ชอบมากค่ะตื่นตาตื่นใจมากกว่าปีที่แล้วอีกเพราะว่าปีนี้จัดกันที่ใหญ่อลังการแต่ว่าก็แอบเสียดายกับบางคนด้วยที่เฟิร์สก็คาดหวังไว้มากว่าอาจจะแบบว่าเดินสวยกว่านี้เดินดีกว่านี้ด้วยชุดด้วยอะไรก็ส่งน้องแต่ก็อาจจะยังทำไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้แต่บางคนเนี่ยเกินคาดเลยเรียกได้ว่าขนลุกอุกชะกันเดินโหดร้ายจริงๆนะคะก็ให้คะแนนตรงนี้ด้วยความโดดเด่นแล้วก็ในหลายอย่างสเต็ปการเดินการมองพื้นการอะไรก็ให้คะแนนหมดเลยก็ถือว่า
ดยรวมก็ชอบค่ะแต่ว่าถ้าเกิดดีกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยจะเพอร์เฟคค่ะจะสมบูรณ์มากกว่านี้ครับขอบคุณเฟิร์สตี้ครับคนต่อไปครับโทรุครับครับสำหรับโทรนะครับก็แม่ชอบอย่างแม่พลาสติกค่ะถอยหลังครับก็แต่ละทีมก็เดินได้ดีบ้างแย่บ้างพอใช้บ้างครับผมแล้วก็พอเรามาดีเบตกัน3ทีมเนี่ยปรากฏว่ามันทำให้ชนะทั้งทีมไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมพอรู้คุยกับแม่2 คนคนหนึ่งเห็นไหมจับแม่กับลูกไงจับอะไรมาเลือกกันสำหรับคนที่ดีที่สุดในแต่ละทีมครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปรึกษากันอีกทีว่าใครจะเป็นวินเนอร์ในวันนี้นั่นเองครับงั้นเชิญคณะกรรมการประกาศผู้ชนะจากแต่ละทีมก่อนดีไหมครับได้ค่ะเชิญที่คุณน้ำผึ้งก่อนเลยครับก็สำหรับทีมแรกนะคะที่จะประกาศชื่อนะคะนั่นก็คือทีมพี่หมวยนะคะก็ทีมพี่หมวยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เรียกได้ว่าคุณแม่สอนมาดีนะคะแต่ว่าลูกๆจะทำตามคุณแม่หรือเปล่านะคะก็ขึ้นอยู่ที่ตัวน้องๆทุกๆคนนะคะการเดินการเพอร์ฟอร์แมนซ์พรีเซนเทชันต่างๆพี่ดูแล้วก็รู้สึกว่าก็อินไปกับน้องนะคะแต่ว่าณสถานการณ์บางอย่างที่มันบีบบังคับเราเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงไม่ให้สีหน้ามันออกท่าทางมันออกเดินต้องมั่นใจตกแล้วไม่เป็นไรค่ะเหมือนหลายๆคนนะคะที่แก้ไขสถานการณ์ได้ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วพี่ก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดนะคะสำหรับแคมเปญนี้ละกันและคนคนนั้นคือหมายเลข19ค่ะน้องพิงค์นั่นเองนะคะหมายเลข19นะครับครับผมสำหรับทีมพี่โก้นะครับก็ทั้งหมดก็เดินดีเดินใช้ได้ก็เยอะนะครับก็เดินแย่ก็มีผมแต่ที่เตะตาผมที่สุดน่าจะเป็นหมายเลข7ครับหมายเลข7ก็หายคัดสักขนาดนี้ถ้าบอกว่าให้ตกน้ำแล้วได้ชนะฉันก็ตกกันทุกคนละสนอเฟิร์นะคะทีมพี่ปิ่มซีโฟเนาะจริงๆมีหลายคนที่เฟิร์นชอบมากนะคะแต่ว่าด้วยความที่มาตรฐานแต่ละคนเนี่ยคือไม่ใช่ว่าแย่แต่ก็คงเส้นคงวาไม่มีใครโดดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เฟิร์นรู้สึกว่าโดดเด่นแล้วก็รู้สึกว่าเขาเต็มที่กับการโชว์ชุดนี้มากที่สุดนะคะก็เป็นเบอร์21ค่ะอควาแมนค่ะนี่คือผู้ชนะจากทั้ง3ทีมน้องท่านแรกนะคะน้องพิงก็ทำออกมาได้ดีนะคะตกน้ำแต่ว่าก็มีการแก้ไขสถานการณ์ออกมาได้ดีพอสมควรนะคะน้องท่านที่2ก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เลือกจากหลายองค์ประกอบองค์แล้วก็น้องท่านที่3ก็เช่นเดียวกันและคุณสมบัติต่อไปนั่นคือชุดแน่นอนนะขาดไม่ได้เลยนั่นคือชุดแฟนซีการออกแบบชุดการครีเอทตรงกับคอนเซปต์หรือเปล่านะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะอันดับที่3นี่ก็คือสำคัญมากๆนั่นก็คือแน่นอนน้องไม่สามารถที่จะทำแคมเปญได้เลยถ้าไม่มีหัวหน้าทีมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาให้ทำอะไรเราก็ต้องทำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีคุณสมบัติครบและตรงใกล้เคียงมากที่สุดนะคะนั่นก็คือหมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลข21ค่ะจากทีมพี่ปิ่มเองค่ะคอนเซปต์นะคะก็ตรงกับแฟนซีนะคะซึ่งน้องทำอะไรที่มันเกี่ยวกับอะควานั่นคือน้ำได้หมดเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงชุดต่างๆก็มีความครีเอทมากขึ้นมีความตั้งใจที่จะทำมากขึ้นการเดินก็ถือว่าพื้นฐานดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีพรีเซนเทชันถือว่าดีนะคะนี่คือสิ่งที่ผู้พี่อยากจะฝากถึงน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยนะคะว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดนอกจากตัวเองแล้วก็ต้องเพื่อทีมและเพื่อหัวหน้าทีมด้วยยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่คือผู้ชนะแคมเปญแรกของเราชุดว่ายน้ำแฟนซีหมายเลข21น้องเติร์กจากทีมปิ๊มซีโฟมันไม่ได้คาดคิดเลยไม่ได้คาดหวังเลยด้วยซ้ำว่าเราจะชนะเห็นเติร์กทำได้แล้วก็ชนะคือแบบมันที่สุดมันดีใจถ้าเป็นหนูนะคะหนูจะวิ่งตั้งแต่ตรงนู้นนะคะกระโดดลงมาสระตรงนี้แล้วโผล่มาพ่นน้ำทางด้านนี้ค่ะถ้ารู้ว่าชนะหนูก็ทำไปแล้วค่ะแน่นอนค่ะเฮ้ยมันเวทีนางงามอ่ะมันไม่ใช่เวทีตลกอ่ะแล้วถ้าจะเอาตลกอย่างเงี้ยมวยสอนน้องได้เทรนน้องได้ให้กระโดดน้ำข้ามตั้งแต่อีกฝั่งนึงว่ายไปฝั่งนึงก็ได้มันไม่ใช่อย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยโอเคกับผลตัดสินนะคะ
ก็รู้สึกยินดีนะกับพี่ปิ่มมาเพราะว่าเราก็เห็นน้องเขามีความตั้งใจแล้วก็น้องมันดูน่ารักอ่ะเอาเป็นว่ามันแบบเหมือนน่าเอ็นดูแล้วว่านอนต่อนง่ายรวมไปถึงเขาคงได้คอนเซ็ปต์แหละเพราะมันเป็นแฟนซีเรารู้จักแพ้รู้จักชนะเขาได้ดีแล้วก็ยินดีด้วยก็ใช่อยู่ที่ว่ามันเป็นประสบการณ์นะคะที่ทำให้สาวประเภท2ได้เข้ามาประกวดมาโชว์ศักยภาพมาแสดงความสวยกันแต่สิ่งหนึ่งที่มันได้มากนอกเหนือจากนั้นเลยนะคะนั่นก็คือการที่เขาได้เห็นคุณค่าในตัวของเขาเองค่ะความที่เขาได้ความภาคภูมิใจในตัวเองมากกว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆสำหรับสาวประเภท2ทุกๆคนนะคะที่อยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเองก็เชิญได้เลยนะคะกับ Miss YB Thailand ค่ะกิฟต์วอเชอร์จาก YB Clinic มูลค่า 10,000 บาทรวมไปถึงเงินสดมอบให้อีกมูลค่า 5,000 บาทครับและแน่นอนนะคะว่าน้ำผึ้งเองนะคะก็มีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะคะซึ่งนั่นก็คือน้ำผึ้งก็ได้เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะที่อารีชื่อว่าร้านอาหารญี่ปุ่นยูซาวะก็ขอมอบนะคะกิฟต์วอเชอร์ให้กับน้องที่ชนะในแคมเปญนี้นะคะนั่นก็คือวอเชอร์ได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านญี่ปุ่นยูซาวะฟรีเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มค่ะแล้วเราล่ะและและเป็นการเซอร์ไพรส์ที่มากขึ้นไปอีก1สเต็ปนะครับเรามีความยินดีที่จะแจ้งว่าน้องเติร์กหมายเลข21ผ่านเข้ารอบ Fast Track 12คนสุดท้ายในรอบไฟนอลทันทีครับวันนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านท่านแรกครับคุณน้ำผึ้งสุชานีสิรีเน่จากร้านยูซาวะครับท่านที่2คุณโทรุคิวเชฟของเรานั่นเองฮะและท่านที่3โค้ชสุดสวยของเราที่พาลูกทีมไปคว้ามงมาสำเร็จกับคุณเฟิร์สตี้ขอบพระคุณครับมากไปกว่านั้นสำหรับแคมเปญแรกขอบคุณโค้ชทั้ง3ของเราด้วยครับโค้ชปิ๋มโค้ชหมวยและโค้ชโก้ปรบมือให้โค้ชของเราทั้ง3หน่อยครับและขอขอบคุณน้องๆทั้ง30คนสำหรับแคมเปญแรกนี้ด้วยเราจะกลับมาเจอกันในแคมเปญต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีครับนี่แค่แคมเปญแรกก็ฟาดฟันกันอย่างดุเดือดขนาดนี้ไม่รู้ว่าแคมเปญต่อไปเหล่าโค้ชทั้ง3และบรรดาผู้เข้าแข่งขันทั้ง30คนจะงัดไม้เด็ดอะไรมาสู้กันอีกต้องติดตามอีก2แคมเปญที่เหลือของการประกวด Miss YB Thailand 2019ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง Channel 8และสามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Miss YB Thailand สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ